สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาจังหวัดกาญก็ต้องมาดูรถไฟตัวนี้เป็นหัวรถจากไอ้น้ำนะครับสมัยสงครามโลกครับรถจากไอ้น้ำเป็นหัวรถจากไอ้น้ำนี่ก็มีสภาพผุพังเรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นทางขึ้นทางขึ้นไปเท้าเหยียบขึ้นไปแล้วก็ข้างบนคืออะไรก็ไม่รู้นะฮะน่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นเตาเผาหรือเปล่าเตาเผาไอ้น้ำก็จะมาปั่นเครื่องจักรก็จะหมุนไอ้แรงดันน้ำก็จะหมุนเครื่องจักรหมุนลูกสูบก็จะมาหมุนวงล้อนี้ด้วยก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนตัวล้อก็จะหมุนครับ719นะครับ719ไปดูบุรีนะครับสาวรีไปหลายจุดที่จังหวัดกาญจนบุรีนี่เหมือนเนี่ยมันรอเลยนะเนี่ยมันรอเลยมีตัวดูเครื่อง804ใส่ฟืนตรงไหนนะใส่ฟืนตรงไหนไม่รู้ใส่ฟืนน่ะในกลุ่มนี้หรือเปล่าไม่เหมือนกันเกิดก็ไม่เคยขึ้นรถไฟหรอกจะเห็นในไหมเนี่ยขึ้นไปบนขึ้นนะแอบเลยตึ๊บตัวเปล่าโอ้ยไฟนี้หรือไม่รู้ครับถ้าดูคอมบอกว่าไปกันตรงไหนนี่ก็เหมือนหัวเตาเตาตามลงน้ำกันก็จะแบบเตาเป็นเงินก็อีกก็นี่เป็นเตาจากไอ้น้ำหรือเปล่าเนี่ยจำไม่นะครับจะขึ้นจะดังปูนนะเขาบีบนะตรงนี้น่าจะฟืนคิดว่าคงไม่ใช่ตามันดังฟืนในโน้นนะโอ้นะสำหรับก็ขอจบไว้นี้ผมพามาการจะนำเกมผมรู้จักก็อีกวันจบคลิปครับพ่อทองรถแห่งประเทศไทยชุดล่า
เลยรถจักรยานที่แปดสูงเริ่มใช้จัดตั้งเรือขาย